ประเทศไทยเนื้อหอมค่ะซาอุต้องการคนไปทำงาน 200,000 อัตราขณะที่เรือสำราญดังรับ 1,000 ตำแหน่งค่ะจากกรณีความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาหลายเดือนก็มีการคว่ำบาตรและออกมาตรการต่างๆส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานการขาดแคลนอาหารข้าวสาลีขณะที่ดร.สมเกียรติโอสถสภาอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาได้ออกมาโพสต์ความผ่าน Facebook รวมทั้งการนำเนื้อหาของบุคคลอื่นที่น่าสนใจได้นำมาเผยแพร่ด้วยหลายข้อความต่อเนื่องกันดังนี้ค่ะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเราผลิตอาหารล้นค่ะขายแต่ในประเทศราคาก็ตกมีตลาดใหม่รองรับดีหลายสถานเกษตรกรผู้ผลิตผู้แปรรูปก็จะได้ราคาดีขึ้นบ้างเงินก็จะได้หมุนๆไปหลายตลบในบ้านเราเด็กจบใหม่เรียนดีมีคุณภาพโดยเฉพาะสายโรงแรมอาหารการท่องเที่ยวภาษาดีอารมณ์ดีมองบวกยิ้มแย้มแจ่มใสด้วย 200,000 อัตราล่าสุดเจ้าของเรือท่องเที่ยวหรูระดับโลกก็ไม่ยอมแพ้พากันมาช้อปปิ้งเด็กไทยไปทำงานในเรือสำราญอีกจำนวนมากเก่งภาษาเก่งงานมีความอดทนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นเงินเดือนแพงๆรอรับพร้อมโอกาสดีๆรออยู่ข้างหน้ามากมายต่อมาค่ะ27พฤษภาคมอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาก็ได้โพสต์ความสั้นๆลงใน Facebook อีกว่าปีนี้จะส่งออกข้าว8ล้านตันขาดข้าวสาลีมากินข้าวไทยแทนจะหน้าตาดีซื้ออาหารไทยไปกินด้วยจึงจะครบสูตรชาวโลกควรได้กินหมูกระทะด้วยนะล่าสุดวันนี้ค่ะ28พฤษภาคมทางด้านของดร.สมเกียรติก็ได้โพสต์ความแจ้งถึงการรับสมัครคนไทยบนเรือสำราญอีกครั้งว่าบริษัทเรือสำราญชื่อดังเปิดรับพนักงานคนไทยกว่า 1,000 ตำแหน่งเงินเดือนเริ่ม 30,000 ถึง 100,000 บาทเพราะความเป็นไทยล้วนๆกำลังไหลมาอีกมากมายทั้งนี้เมื่อข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไปสู่โลกโซเชียลมีเดียก็ปรากฏว่ามีบุคคลให้ความสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยก็มีบางข้อความถามถึงสาเหตุเลือกคนไทยไปทำงานทำให้ทางดร.สมเกียรติค่ะเข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยตนเองเช่นทำไมเขาถึงเลือกคนไทยครับอาจารย์โดยทางด้านอาจารย์สมเกียรติก็ตอบว่าคุณภาพงานบริการของคนไทยจิตใจแบบไทยครับเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกลุคปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย